สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการสอนศิลป์จะได้นำเสนอการใช้เกรยองปาดเป็นภาพไก่แจ้ให้ได้ชมค่ะส่วนวิทยากรในวันนี้นะคะก็คืออาจารย์สุวิทย์ใส่แต้มค่ะอาจารย์สุวิทย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับอาจารย์สุวิทย์นะคะจะเขียนภาพพอร์เทรตหรือว่าภาพบุคคลโดยใช้เทคนิคหลายอย่างรวมถึงเกรยองด้วยแต่ว่าการเขียนเกรยองเพื่อที่จะให้เกิดเป็นภาพบุคคลและไก่แจ้เนี่ยในแง่ของอารมณ์ศิลปินต่างกันไหมคะในแง่ของอารมณ์ของศิลปินนะฮะแตกต่างกันแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเราเขียนภาพเหมือนเนี่ยนะฮะเราต้องเขียนให้เป็นบุคคลคนนั้นซึ่งการเขียนแตกต่างกันกับที่เขียนไก่นี่ก็คือว่าไก่นี่จะใช้เส้นแล้วก็รูปทรงได้มากกว่าการเขียนภาพคนนะฮะอาจารย์สุวิทย์ใช้เกรยองร่างภาพวางตำแหน่งองค์ประกอบต่างๆก่อนใช้เกรยองสีแดงสร้างน้ำหนักบริเวณงอนไก่ตัวผู้ด้วยการบิดข้อมือและกดน้ำหนักไปพร้อมกันก่อนใช้เหลี่ยมของแท่งเกรยองสีดำวาดดวงตาแล้วเปลี่ยนมาใช้สีแดงลากเส้นลำคอของไก่มาถึงอกแล้วเปลี่ยนไปใช้สีดำลากลำตัวสลับสีแดงลงน้ำหนักที่ลำตัวและปีกซึ่งอาจารย์ชีวิตจะบิดแท่งเกรยองขึ้นลงคล้ายรูปตัววีทับกันแล้วจึงลากเส้นหางที่ชูขึ้นด้วยน้ำหนักที่เข้มถ้ารู้ว่าเป็นหางไก่หรือว่าเป็นอะไรน้ำหนักที่มากขึ้นเนี่ยกดเต็มที่แหละดำแน่ๆออกมาก็ยกมือเบาหน่อยพร้อมกับบิดเกรยองไปด้วยเกรยองมันเป็นแท่งนะฮะแท่งสี่เหลี่ยมถ้าเราบิดมุมบิดเหลี่ยมมันเนี่ยน้ำหนักก็เปลี่ยนแล้วฮะอาจารย์สุวิทย์ลงน้ำหนักไก่ตัวเมียโดยลากเกรยองจากหัวไล่ยาวถึงลำตัวในลักษณะกดสีดำคัดน้ำหนักด้านนอกให้เข้มเพื่อให้ส่วนที่สว่างด้านในเกิดเป็นรูปทรงของไก่กดท้ายแล้วก็เอาฟอร์มของไก่นี้เข้ามาใช้งานเหมือนด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นกดด้านหน้าก็จะเข้มใช่ไหมฮะพอเป็นรูปทรงด้านหลังเราก็กดคัดน้ำหนักคือคัดแบ็กกราวน์นะฮะคัดแบ็กกราวน์ให้ขึ้นมาตัวไก่ก็จะเป็นรูปทรงนี้ขึ้นมาสำหรับขนไก่ตัวเมียซึ่งสั้นและเรียงตัวเป็นระเบียบกว่าขนของไก่ตัวผู้อาจารย์สุวิทย์ใช้เกรยองลงน้ำหนักบิดข้อมือลากไปทางด้านข้างตามแนวขนไก่แล้วตวัดข้อมือบิดกลับในลักษณะเป็นรูปตัววีซ้อนทับกันจนเป็นเส้นที่ดูนุ่มและแข็งในน้ำหนักเดียวกันส่วนหางที่ถูกขึ้นก็ทำในลักษณะเดียวกันแต่จะลงน้ำหนักมือให้มากกว่าเดิมเพื่อให้ดูหนาขึ้นและใหญ่กว่าก่อนจะแซมขนสั้นๆด้วยเกรยองสีแดงลงไปตามจังหวะและความรู้สึกส่วนแบ็กกราวด์อาจารย์สุวิทย์ใช้ด้านเรียบของเกรยองสีดำลากเป็นพื้นดินในแนวระนาบก่อนจะตวัดก่อหญ้าที่ชูสูงข้างไก่ทั้งสองตัวในลักษณะให้น้ำหนักและรายละเอียดน้อยกว่าจุดเด่นของภาพในส่วนของแบ็กกราวด์เนี่ยถ้าเป็นเกรยองนะฮะเราไม่ควรจะใส่เยอะมากเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนสิ่งที่เราต้องการจะโชว์แต่ถ้าไม่ใส่เลยเนี่ยก็ได้แต่รู้สึกว่ามันจะขาดอะไรไปบางอย่างก็ใส่บ้างนิดหน่อยเพื่อให้มันเป็นสิ่งที่เป็นอยู่กับธรรมชาติท่านผู้ชมคะในการเขียนเกรยองสิ่งสำคัญก็คือความเด็ดขาดในการที่จะทำน้ำหนักในแต่ละครั้งที่ปาดลงไปนะคะแล้วเราจะฝึกได้ยังไงคะอาจารย์สุวิทย์การฝึกการเขียนเกรยองจริงๆไม่ยากนะครับเกรยองก็เป็นแท่งฐานแท่งหนึ่งที่เราจะต้องคอนโทรลให้อยู่ในน้ำหนักมือของเราถ้าเรากดข้างหน้าความเข้มก็ไปอยู่ข้างหน้ากดข้างหลังความเข้มก็ไปอยู่ข้างหลังฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนบางทีคนดูไม่รู้หรอกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มือมันก็ไปอย่างของมันเองจริงๆนะอยู่ที่การคอนโทรลอยู่กับการฝึกฝนนะฮะเป็นการคล้ายๆกับการดรออิ้งอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเทคนิคอีกอย่างหนึ่งครับค่ะนั่นหมายความว่านะคะเราจะต้องฝึกเพื่อที่จะให้รู้น้ำหนักมือของเรานะคะว่าผ่อนหนักผ่อนเบาแค่ไหนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สุวิทย์มากๆเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ